ช่วงเบสเข้าครัวสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเบสเข้าครัวนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเบสจะลงไปทำอาหารมาทานนะคะแล้วก็จะอัดคลิปมาฝากทุกคนด้วยแต่เมนูที่เบสเลือกมาวันนี้นะคะเป็นอาหารเกาหลีนั่นเองซึ่งอาหารเกาหลีที่เบสว่าก็คือตัวต๊อกโกกีนั่นเองนะคะต๊อกโกกีเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแป้งนะแป้งแบบแป้งต๊อกอ่ะของเกาหลีนะคะแล้วก็มาผัดกับจริงๆมันต้องผัดกับผักกับหมูนะคะแต่ว่าวัตถุดิบของเบสเนี่ยไม่มีผักกาดขาวเลยนะคะไม่มีหมูด้วยเบสก็เลยว่าจะทำต๊อกโกกีสไตล์เบสนะคะแล้วก็เบสแอบไปเจอมันปูอยู่ข้างล่างนะคะซึ่งแม่เป็นคนซื้อมาเดี๋ยวเบสจะเอามามิกซ์กันเป็นต๊อกโกกีมันปูนะคะแล้วก็อาจจะใส่แฮมเบคอนชีสไปตามแบบว่าตามสไตล์ของเบสละกันนะแล้วก็จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็ไปทำพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะนี่เป็นอุปกรณ์ที่เบสจะใช้ทำต๊อกโกกีวันนี้นะคะก็จะที่สำคัญที่สุดเลยก็จะเป็นแป้งต๊อกนะคะก็เบสเลือกเป็นชิ้นแบบนี้มาเพราะว่ามันดูแบบน่าจะสุกง่ายนะคะแล้วก็เบสใช้เป็นยี่ห้อนี้นะเคยทำไปแล้วครั้งนึงนะคะอันต่อมานะคะเป็นชีสเบสก็จะเลือกเป็นมอสซาเรลล่ากับพาเมซานนะคะเหมือนเดิมซึ่งพาเมซานใช้อันเดิมส่วนมอสซาเรลล่าเนี่ยวันนั้นเบสไปดูมันไม่มีแบบก้อนนะคะเบสก็เลยเลือกเป็นแบบแผ่นมาก็เอามาหั่นเองแบบนี้นะเอาไว้ตกแต่งนะคะมาทางนี้นี่มันปูนะคะมันปูเสวยก็คือตัวนี้ที่เบสตักออกมานะคะคือเบสกะว่าจะใส่ให้มันดูหอมๆนะก็เลยเอามาลองใส่ดูอันนี้ก็ยังไม่เคยลองทำนะคะว่าจะเวิร์กไหมอันต่อมานะคะเป็นเกลือค่ะน้ำตาลแล้วก็เป็นแฮมกับเบคอนนะคะเลือกได้ตามสบายเลยอยากใส่อะไรก็ใส่เลยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นซอสโคชูจังนะคะซึ่งเบสเลือกเป็นแบบขวดมาเพราะว่าถ้าเป็นแบบกระปุกอะเบสเคยซื้อมาทีนึงมันจะจืดจืดเหมือนแบบเป็นออริจินอลเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะผสมเหมือนแบบผสมน้ำตาลผสมเกลือให้รสชาติมันกลมกล่อมอยู่แล้วนะคะก็เลยเลือกเป็นขวดมาดีกว่าจะได้แบบปรุงเพิ่มไม่ต้องมากนะคะนอกจากนี้นะคะเบนมีผักกาดหอมด้วยแต่ว่าเอาไว้ใช้ตกแต่งจานนะคะเดี๋ยวเรามูฟไปที่เตากันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะเบนก็จะนำตัวเบคอนลงไปผัดนะคะเพื่อให้พอมีน้ำมันมันออกมาหล่อลื่นกระทะนะคะจากนั้นเนี่ยก็ใส่แฮมลงไปผัดต่อเลยค่ะใส่แป้งตอกลงไปเลยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันเบสเทน้ำลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้แป้งตอกเนี่ยสุกง่ายขึ้นนะคะเนื่องจากว่าตัวแป้งเนี่ยค่อนข้างแข็งค่ะใส่โคชูจังลงไปแล้วก็ปรุงรสให้อร่อยเลยค่ะก็ใส่ชีสลงไปในขณะที่ร้อนๆอยู่เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะต๊อกโกกีมันปูเมื่อกี้เบสแอบเติมเย็นๆฉับเลี้ยงแล้วก็ขนมลงไปด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นเครื่องเคียงกันอร่อยๆนะเดี๋ยวลองดูดีกว่าชีสมันจะละลายไหมอ่ะจริงๆต้องคลุกๆให้มันแบบเข้าๆกันนะคะแต่ว่าเหมือนแบบเบสอัดไปทำไปความร้อนอาจจะหมดแล้วขอชิมละกันนะขอชิมก่อนอันนึงนะคะอร่อยมากรู้สึกถึงความเป็นแบบมันๆเหมือนกินไข่ปูแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวๆของโคชูจังอะค่ะ
็จัดว่าต๊อกโบกีมันปูของเบสวันนี้ผ่านนะคะก็เดี๋ยวเบสขออนุญาตไปทานก่อนละกันนะและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูเบสจะมารีวิวอะไรอีกสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย